เรามาดูวิธีการช่วยญาติมิตรหรือคนที่ไปอบายว่ามีวิธีการช่วยยังไงได้บ้างนะก็วันพระขึ้น15ค่ำนะลองศึกษาดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรในยมโลกและช่วงเวลาที่ตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำต้องจำนะลูกนะคือวันพักในยมโลกเราก็จะได้มาศึกษาในยมโลกว่าทำอะไรบ้างแต่ในมหานรกไม่ได้พักนะอุสธานรกก็ไม่ได้พักแต่ยมโลกยังมีเวลาในช่วงคืนเดือนเพ็ญเจ้าหน้าที่ยมโลกก็จะหยุดทันทรมานสัตว์นรกจะยืนดูเฉยๆอย่างเงี้ยในสภาพอย่างเงี้ยคือวันนั้นไม่ทำเดี๋ยวเราจะเห็นสภาพเขาไม่ทำแล้วสัตว์นรกยังอยู่ในสภาพไหนคือเขาก็จะเฉยๆอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่บางพวกที่ครบกะหมดเวรก็จะได้กลับไปพักที่จตุมหาราชิกาแล้วก็จะมีผลัดใหม่ลงมาหมายความกว่าจะพ้นกะบางทีก็6เดือนก็มีนะ8เดือนในยมโลกนะปีนึงก็มีนะหรือไม่ถึงก็มีนะจ๊ะไม่ใช่ว่าทุกวันพระจะพระเดียวแล้วเปลี่ยนไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเอาวันพระแต่ว่าแล้วแต่ใครมีวิบากกันขนาดไหนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ชุดใหม่มาเข้าเวรแทนบางพวกก็มาช่วยราชการพวกที่โหดสดิษฐ์และพวกนั้นโหดโชดเหี้ยมและพวกนั้นก็มีพวกที่ยังไม่หมดกะก็จะคอยยืนเฝ้าสัตว์นรกไม่ให้หนีไปไหนขนาดไม่ได้ทำอะไรก็ยังอย่างเงี้ยหมดแรงนี่ก็ยืนไม่ทำแปลกดีเหมือนกันนะแต่เวลาเขาพักหมดกะเขาก็จะยืนอย่างเงี้ยไม่ทำอะไรสัตว์นรกก็จะหมดแรงนอนอยู่กับพื้นเงี้ยบางพวกที่อยู่ในหม้อทองแดงไฟก็จะไม่ลุกไหม้แต่น้ำยังร้อนอยู่นะแต่ลดอุณหภูมิลงที่อยู่ในหม้อทองแดงเนี่ยไฟดับก็จริงแต่มันยังกลุ่นๆเหมือนไฟในเตาเวลาเราต้มอะไรนั่นแหละพอเราหลีไฟหรือดับไฟมันก็ยังร้อนอยู่แต่มันยังไม่มากเท่ามันไม่พรุ่งพล่านบางพวกก็ผุดขึ้นมาลอยคออยู่บนปากหม้อได้แต่ยังอยู่ในหม้อทั้งก็ร้อนทั้งหมดแรงทั้งเสียงระงมหมดเลยนะเนี่ยจะบอกให้พวกที่กำลังปีนต้นงิ้วต้นยูนี่ไม่มีในมหานรกแต่มีในยมโลกคือหลหุโทษโทษเบาแล้วน้ำนี้ก็จะหดกลับเข้าไปสัตว์นรกก็จะมีโอกาสมานอนพักอยู่กับพื้นหนึ่งนี่มันจะหดวึดเข้าไปหดนี่ก็ยืนดูเฉยบางพวกก็ร้องครวญครางขอความเห็นใจส่วนเจ้าหน้าที่ที่แปลงร่างเป็นสุนัขปากเหล็กอีกาปากเหล็กก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมอย่าลืมเจ้าหน้าที่ในยมโลกนี่มาจากกรุงพันธ์นะเป็นส่วนใหญ่นะน่าจะมาช่วยราชการมาจากที่อื่นอีกเป็นหลักพอถึงเวลาที่จะทันทรมานก็จะแปลงอันนี้แต่เจ้าหน้าที่ยมโลกที่ใกล้จะหมดกรรมจากเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์ซาดิสก็จะปลอบสัตว์นรกอดทนหน่อยนะเจ้าอดทนหน่อยแต่พอเลยวันพระปั๊บไอ้ที่ถืออยู่นี่ชึกกระต่อชึกชักชั่วชะเฉือนนี่นี่นี่ถ้าโชคดีญาติที่อยู่บนเมืองมนุษย์อุทิศบุญมาให้ก็จะพ้นกรรมก็เร็วขึ้นทีเรามาดูในส่วนของผู้พิพากษาคือพญายมราชพอถึงวันพระใหญ่ก็วันเพ็ญก็จะพักการพิพากษาบางท่านหมดกะก็กลับไปพักที่จตุมหาราชิกาเดี๋ยวพอวันพระใหญ่ก็พักสมดกะก็
แวบขึ้นไปถ้ายังไม่หมดกะก็พักเฉยแล้วก็จะมีพญายมราชชุดใหม่นะมารับหน้าที่แทนก็จะหมุนกันอย่างเงี้ยตามวิบากกรรมแวบมาแวบไปแต่พญายมราชไม่ได้มีเขาควายหรือหัวกระโหลกอะไรหรอกตอนนั้นยังไม่มีความรู้ก็ใช้งานไปก่อนตอนนี้มีความรู้แล้วอาจจะค่อยๆเปลี่ยนไปพวกที่ยังไม่หมดกะก็มีโอกาสพักและก็ได้มาทานอาหารทิพย์ตามกำลังบุญของตนเมื่อกี้ที่ผู้พิพากษานะตอนนี้เจ้าหน้าที่ในยมโลกก็เช่นกันก็จะกินอาหารตามกำลังบุญของตนและพวกที่มาอยู่ในที่นี้เนี่ยก็รู้อยู่ว่าบุญขนาดไหนเรามาศึกษาอาหารเบื้องต้นส่วนใหญ่อาหารพวกนี้คือเนื้อสดๆของสดของข่าวและก็อย่างนี้เลยไม่ต้องมีพิธีได้ตองถ้าหากญาติทำบุญให้โดยเฉพาะอุทิศเจาะจงในวันพระใหญ่สัตว์ในโลกในยมโลกก็จะได้รับบุญทันทีพอได้รับปุ๊บก็แปรสภาพอย่างมึกพอพ้นวันพระขึ้นแรมหนึ่งค่ำถ้าหากหมดกรรมเจ้าหน้าที่นรกก็จะพามาที่โรงพิพากษาอีกครั้งหนึ่งพาสัตว์นรกมานะเพื่อรับรู้ในบุญที่ญาติอุทิศมาจากบัญชีนี่อีกทีหนึ่งแล้วก็จะส่งไปเกิดตามกำลังบุญพอได้รับบุญแล้วก็จะเป็นชุดอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็ไม่มีอารมณ์ทำอะไรแต่เดิมคุมไม่ให้หนีแต่ตอนนี้ตามมาส่งอารักขาให้ถูกทางว่าจะต้องไปช่องนั้นช่องนี้มันพระคือ15ขั้นนะทำบุญใหญ่อุทิศเจาะจงอุทิศเจาะจงก็คือเวลาทำบุญเนี่ยใส่ชื่อผู้ตายเป็นชื่อเจ้าภาพทำบุญจะได้บุญมากกว่าใส่ชื่อตัวเองแล้วอุทิศให้อันนี้เป็นหลักวิชานะก็จะรับบุญเต็มที่เพราะว่าเป็นนี้วันนี้เป็นวันหยุดพักทันตรมานนะสภาพใจแบบสุดท้ายก็สลับไปสลับมาเหมือนกันแต่เศร้าหมองมากผ่องใสนะก็ไปอบายเหมือนกันแต่ไปลึกไม่เต็มที่เพราะตัวนี้มันดึงเอาไว้นะในหน้านี้เราจะเห็นสภาพใจอยู่5ข้อแต่มี3กลุ่ม1 2กลุ่มใจใส 4 5กลุ่มใจหมองเบอร์3ใจไม่ใสไม่หมอง1 2ไปสุคติ4 5ไปอบายภูมิเบอร์3ตายแล้วกายเดียดหลุดมารอบุญบาปส่งผลเนี่ยหลักๆมีอยู่3กลุ่มเนี่ยนะ3กลุ่มนี้นะก็ไว้ช่วยตัวเองไว้แนะนำหมู่ญาติด้วยนะเป็นการไม่ได้ชาวโลกเขานะสิ่งที่ต้องเจอในวันละสังขารแบบที่3ก็คืออัตภาพใหม่ที่รองรับชีวิตหลังความตายเป็นอัตภาพไหนใน5กลุ่มนี้เทวดามนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตสัตว์นรกสุดท้ายสถานที่อยู่ของรูปกายใหม่หลังตายแล้วอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าไปเกิดเป็นรูปกายอะไรมันก็เป็นที่อยู่เฉพาะของมันนี่นะไปเกิดเป็นอะไรก็มีที่อยู่เฉพาะของนั้นนะแล้วก็จบละว่าในวาระสังขารเจออยู่4เรื่อง1อาการกายภาพ2สภาพใจ3อัตภาพใหม่4สถานที่อยู่นะเราก็มาถึงกรรมการเดินทางไปสู่ปรโลกแล้วนะถ้าใจใสไปสู่สุคติใจมองไปทุคติเหตุที่ทำให้ใจใส1จิตผูกพันอยู่กับบุญนะมีทั้งบุญในอดีตและบุญปัจจุบันแต่บุญในอดีตเนี่ยความจำคนเรามีจำกัดใช่มั้ยก็ต้องใช้ละพยานทางวัตถุเช่นใบอนุโมทนาบัตรหรือรูปภาพงานบุญที่เคยร่วมงานบุญนะอาจารย์แนะนำนะอันนี้แล้วแต่พวกเรานะพิจารณานะถ้าเราทำบุญอยู่เป็นประจำทุกวันมันมีสมุดเหยียบแผ่นน่ะที่มันเปิดมาแล้วมันเป็นช่อง30ช่องอ่ะนะแล้วก็จดถ้าเราทำบุญเป็นประจำนะที่1 2 3 4 5ก็จดไปเรื่อยจดไปเรื่อย1หน้าก็1เดือน1เล่มก็คือ1ปีใช่ไหมเอ่ยผ่านมา3ปี5ปี10ปีก็มี3เล่ม5เล่ม10เล่มถ้าเราไม่บันทึกนะเดือน2เดือนก็จำไม่ค่อยได้แล้วแต่เนี่ยผ่านไป3ปี5ปีมาเปิดใหม่ค่อยๆนึกยังพอนึกออกที่เราจดบันทึกไว้ไม่ซึ่งวลิขสิทธิ์เนาะสวดเยแพลนเนาะ1เล่ม1ปีอันที่2ใจผูกพันกับพระรัตนตรัย
นะรูปของพุทธเจ้าหลวงพ่อหลวงปู่ที่เรามีศรัทธาเริ่มใส่นะใส่กรอบไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายดูติดตาติดใจแล้วก็หลับตานึกถึงท่านแล้วก็หลับพร้อมไปกับกันนึกถึงท่านไปเป็นพุทธานุสติสังฆานุสตินะเสียงนำนั่งสมาธิสวดมนต์ธรรมเทศนานะใส่ใน MP3 เครื่องเล่นนั้นแล้วก็เปิดไปเรื่อยเบาๆมีอาสาสมัครเคยมาจากยุโรปอาจารย์ไปเจอก็มาดูแลคุณแม่อยู่ห้อง ICU อาจารย์ไปเจอที่นี่ก็ถามเขาเออเป็นไงมาทำไมอ่ะบอกแม่อยู่ห้อง ICU ก็ถามเขานะว่าสื่อสารกันได้ไหมก็บอกว่าแม่กระพริบตาได้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้แล้วอาจารย์ก็ถามว่ามี MP3 ยังเพราะหลักวิชาอยู่ที่ว่าถ้าโรคชราแล้วเนี่ยไม่ใช่โรคชราผู้ป่วยในวัยชราเนี่ยยังไงก็ได้แต่ประคองโจทย์ก็คือทำไงให้ไปสู่สุคติจะทำให้โรคชรามันหายมันไม่ได้ก็ต้องทำใจให้ผ่องใสมันเขาบอกไม่มีก็จะหายเขาเลยพร้อมหูฟังก็ไปเสียบเปิดเสียงให้มันฟังแล้วสบายไม่รำคาญไม่รบกวนมีสติเมื่อไหร่ก็ได้ยินเสียงน้ำนั่งสมาธิเปิดแบบออโต้นะเปิดได้สองสามวันก็ละสังขารแต่เขาไม่ได้ฟังว่าคุณแม่เขาละสังขารด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มนะอย่างน้อยก็ลูกก็สบายใจแล้วนะอันนี้นะวิธีการช่วยผู้ป่วยที่ละสังขารไปสู่สุคติคือให้ใจผูกพันกับบุญหรือพระรัตนตรัยหรือทั้งสองอย่างนะใจใสไปสุคติใจหมองไปสุคติใจไม่ใสไม่หมองอันนี้ก็เป็นการเรียนหลุดมาใช่ไหมเรามีชื่อเรียกอยู่ชื่อหนึ่งเรียกเขาเราเรียกว่าผีมีกี่ประเภทสำหรับคำว่าผีนั้นในความจริงแล้วก็มาจากคำว่าผีในภาษาบาลีที่แปลว่ากลัวนั่นเองคำว่าผีนั้นหมายถึงอดีตมนุษย์ที่เป็นกายละเอียดในระดับภาคพื้นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นพวกสัมภเวสีหรือภูมิเทวาเป็นต้นและถ้าหากเราจะพูดให้เห็นภาพกันแบบชัดๆแล้วมีการแบ่งแยกออกเป็น3ประเภทใหญ่ดังต่อไปนี้คือประเภทที่1อดีตมนุษย์ที่เพิ่งจะละจากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันแล้วก็กลายไปเป็นกายละเอียดที่กำลังรอคอยการส่งผลของบุญและบาปอยู่ว่าจะไปเกิดอยู่ในภพภูมิใดเช่นบางเคสก็วนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์3วันบ้าง5วันบ้าง7วันบ้างหรือเกินกว่านั้นบ้างเป็นต้นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าผลของบุญและบาปที่พวกเขาได้เคยกระทำเอาไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้ช่องส่งผลตอนไหนประเภทที่2พวกสัมภเวสีหรือที่พวกเรารู้จักกันในนามว่าผีเปรตคือพวกกายละเอียดที่ไม่มีบุญมากพอที่จะไปเกิดอยู่ในสวรรค์และก็ไม่มีบาปมากพอที่จะต้องไปตกนรกมาเป็นเช่นนี้จึงทำให้พวกเขาต้องกลายมาเป็นผีที่เปรตอยู่ภายในเมืองมนุษย์และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งหรือพูดง่ายว่าไม่มีบุญพอที่จะมีเรือนเป็นของตัวเองหรือไม่มีบ้านนั่นเองสำหรับรูปร่างลักษณะของพวกสัมภเวสีนั้นพวกเขาก็จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับคนที่อดๆอยากๆมีร่างกายสู้ผอมและก็ต้องคอยอาศัยอาหารที่มนุษย์ทิ้งแล้วหรืออาหารที่มนุษย์เส้นไหว้ผีหรือไหว้เจ้าในการประทังชีวิตไปวันๆโดยพวกเขาจะกินโอชารสหรือส่วนละเอียดของอาหารแล้วเมื่อพวกสัมภเวสีกินโอชารสของอาหารดังกล่าวเข้าไปแล้วอาหารเหล่านั้นจะเหลือเพียงแค่ส่วนหยาบที่ปราศจากโอชารสของอาหารเท่านั้นและพูดง่ายๆว่าอาหารส่วนหยาบนั้นก็ไม่ได้หายไปเพียงแต่สารอาหารและรสชาติของอาหารได้สูญสลายหายไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นที่ใครว่าตักบาตรสูญเปล่าไหว้เจ้าได้กินได้กินของจืดชืดที่ถูกดูดโอชารสไปแล้วส่วนอากับกิริยาในการกินโอชารสของพวกสัมภเวสีนั้นพวกเขาก็จะใช้มือหยิบจับอาหารในส่วนละเอียดขึ้นมากินอย่างหิวกระหายเป็นปกติส่วนว่าพวกเขาจะมีความหิวกระหายมากน้อยขนาดไหนนั้นแต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าในพื้นที่นั้นมีอาหารที่มนุษย์ทิ้งแล้วหรือมีอาหารที่มนุษย์เส้นไหว้ผีหรือไหว้เจ้ามากน้อยขนาดไหนคือถ้าหากมีอาหารดังกล่าวน้อยพวกเขาก็จะมีความหิวกระหายมากแต่ถ้าหากมีอาหารดังกล่าวมากพวกเขาก็จะมีความหิวกระหายน้อยและถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีความหิวกระหายน้อยแล้วก็ตามแต่ถึงกระนั้นความหิวกระหายของพวกเขาก็ยังมีปริมาณที่มากกว่ามนุษย์ที่หิวโซแบบ
บมากมากมากแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกสัมภเวสีจะไม่มีอาหารที่มนุษย์ทิ้งแล้วหรืออาหารที่มนุษย์เส้นไหว้ผีหรือไหว้เจ้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขาก็ตามพวกเขาก็ยังสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมที่มาหล่อเลี้ยงพวกเขาเอาไว้ส่วนผีประเภทที่3นั้นก็คือพวกภูมิเทวาระดับล่างหรือพวกผีบ้านผีเรือนที่พวกเราได้รับฟังรายละเอียดแบบคร่าวๆกันไปแล้วนั่นเองผีมี3ประเภทแรกก็คือกายละเอียดที่เพิ่งตายใหม่ๆอ่ะรอบุญบาปส่งผลอันนี้จะเป็นผีชั่วคราว3วัน5วัน7วันพอบุญบาปส่งผลก็ไปเกิดตามแรงบุญบาปนะอันนี้กลุ่มที่1 นะกลุ่มที่2คือสัมภเวสีหรือผีเร่ร่อนเมื่อสักครู่นะบุญไม่มากพอจะไปสวรรค์บาปไม่มากพอจะตกนรกพวกนี้ตอดแบบนี้ก็วัดก็ไม่เข้าเหล้าก็ไม่กินก็ถือว่าเขาไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยก็ได้บุญแล้วมีความคิดแบบนี้นะก็เลยไม่มาวัดบาปก็ไม่ทำก็ตายแล้วก็วนเวียนในโลกนี้แต่ว่าไม่ได้ทำบุญไว้ก็อดโซหิวโซนะอันนี้เป็นผีระยะยาวผีระยะยาวส่วนที่3ก็ภูมิเทวาผีบ้านผีเรือนนะมีบุญระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะมีอยู่3กลุ่มนะปีนะ3กลุ่ม